ได้ข่าวว่าแย่งห้องยินผมไปแย่งตอนไหนอ่ะเขามาก่อนเที่ยวมาก่อนใช่ผมมาก่อนนะถ้าเกิดแย่งก็คือมาพร้อมกันนะแต่ว่าวันนั้นน่ะเป็นวันที่วันแรกที่เราย้ายเข้าบ้านใช่ไหมครับนิชามามีประเด็นคือเขาเล็งไว้ในรูปแล้วตัวคนนั้นเขาเล็งไว้แล้วแต่ว่าเขาไม่ได้มาพูดไม่คือแต่เยี่ยมนี่มันคนขนของแบบว่าอยู่จากบ้านแรกมาย้ายบ้านเนี้ยเสร็จแล้วเขาบอกว่าผมไปแย่งเขาไม่ได้นะหยินจะต้องแบบต้องเป็นกลางนะคือแบบจะแบบมาบ่วยเข้าตัวเองอะไรอย่างงี้ไม่ได้นะคือผมเห็นว่ามันไม่มีใครเอาไงเพราะว่าหยินตอนนั้นก็ไม่อยู่ก็ไม่ได้มาอยู่ว่าจะเลือกอะไรไงผมก็เลยเลือกห้องนู้นไปไม่ได้แย่งอะไรเลยเพราะว่าก็ถามมิชาแล้วว่ามีใครเอาอย่างก็ไม่มีแล้วผมไปแย่งยังไงล่ะไม่รู้เราเป็นคนกลางใช่ไหมถามพี่ชาอาจจะใช่แบบมันแล้วมาบอกว่าอะไรนะบอกว่าชอบไม่อยากอยู่ห้องมืดห้องตัวเองแรกก็ห้องนี้แหละก็มุมนี้แหละก็มุมเนี้ยแล้วบอกว่าตัวเองไม่ชอบนอนห้องมืดแล้วไอ้ห้องก่อนอ่ะก็คือแย่งผมมาด้วยนะจริงๆผมต้องไปนอนห้องนู้นนะตั้งแต่แรกแล้วห้องเดิมที่ย้ายก็เป็นห้องมืดนะก็เป็นมุมเดียวกับห้องใหม่มันเลยใช่ทุกคนขาตอนนี้คือเราทำคอร์สวอปกันนะครับไม่แล้วคือประเด็นที่บอกว่าไม่อยากนอนตื่นสายเพราะห้องมันมืดใช่ไหมเปิดหน้าต่างเปิดม่านทำไมไม่เปิดม่านอ่ะทุกคนขาบ้านแตกแล้วค่ะบ้านแตกแล้วหนึ่งทำไมไม่เปิดแบบแง่ม่านนิดหนึ่งให้มันสว่างมันแตกแล้วนะฮะไม่ชาไม่รู้ด้วยนะผมจะเป็นคนนั้นอ่ะที่อัดคลิปอ่ะอัดคลิปอะไรอ๋อไอ้ที่ว่าใน TikTok อ่ะเหรอมีคนบอกว่าตัดปัญหาง่ายในการนอนด้วยกันไปเลยเฮ้ยมีคนว่าทำไมไม่นอนด้วยกัน